สวัสดีนะคะดิฉันชื่ออ้อค่ะมีคุณพ่อเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะที่4ซึ่งเป็นเคสที่ให้คุณป้อมดูแลอยู่ค่ะตอนนี้คือคุณป้อมก็อยากจะให้ดิฉันช่วยแชร์เรื่องการทำอาหารในหนึ่งมื้อของคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะที่4ขอบอกก่อนว่าตอนเริ่มแรกที่ให้คุณพ่อไปตรวจโรคไตเนี่ยคือได้ค่า eGFR ที่18ค่าบัน42ค่าครีตินิน 4.5 มันสูงมากแต่ด้วยดิฉันเป็นคนเชื่อในเรื่องอาหารเสริมก็ดูใน YouTube ก็ไปเจอคุณป้อมใน YouTube ก็เลยโทรติดต่อไปแล้วก็สั่งอูมิมาทานครั้งแรกที่ทำเกี่ยวกับอาหารให้คุณพ่อเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับหลับตาทำเพราะคุณหมอไม่ได้แนะนำอะไรมากเพียงแต่บอกว่าให้ควบคุมอาหารดิฉันก็เลยถามคุณหมอว่าควบคุมอาหารอย่างเช่นข้าวเราต้องกินวันละเท่าไหร่คุณหมอก็บอกว่าให้มื้อละแค่1ทัพพี1ทัพพีในที่นี้ดิฉันขอทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็คือ1ทัพพีในที่นี้มันจะต้องชั่งได้ประมาณ55กรัม55กรัมซึ่งดิฉันก็ไปหาข้อมูลในของพวกสมาคมโรคไตที่เขาบอกว่าข้าว1ทัพพีเทียบเท่าได้กี่กรัมก็คือ55กรัมต่อ1มื้อที่ทำให้คุณพ่อทานอยู่นะคะก็คือ55กรัมพ่อเป๊ะหรือบวกลบนิดนึงหน่อยนึงแต่ก็คือให้มันอยู่ใน55กรัมให้ได้นะคะเนี่ยค่ะในตัวอย่างที่ช่างให้ดูนี่นะคะก็คือ55กรัม55กรัมหลังจากนั้นเราก็เอามาฟ่อมไว้ในถ้วยจานนี่ก็คือ55กรัมก็จะประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นปลาดิฉันจะเอาปลาเนี่ยเอาปลาทับทิมไปต้มหรือไปนึ่งก็ได้แล้วลอกหนังออกขอให้เป็นปลามีเกล็ดและเป็นปลาเนื้อขาวก็จะประมาณ15กรัม15กรัม15กรัมโอเค15กรัมก็คือเราก็ตั้งไว้พักไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ผักกาดดิฉันก็เอาผักกาดขาวเนี่ยไปต้มในน้ำร้อนแล้วก็เททิ้งแล้วก็บีบให้แห้งให้เสด็จน้ำแล้วก็ให้ได้10กรัมให้ได้10หรือ11กรัมไม่เกินบวกลบไม่เกิน1นะคะโอเค10กรัมก็ตอนนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จก็คือดิฉันเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นก็เลยง่ายๆก็คือพอเราได้จากนี้เสร็จดิฉันจะมีช้อนชาคือตัวอย่างนี้คือช้อนชาครึ่งช้อนชานะคะใส่น้ำมันรำข้าวครึ่งช้อนชาอันนี้น้ำมันรำข้าวที่ใช้นะคะมาต่อกันกับน้ำมันพืชครึ่งช้อนชานี่นะคะเขียนไว้แล้วก็เอาใส่ถ้วยลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอาปลาเอาปลาที่ตวงไว้15กรัมผักกาดขาว10กรัมเราก็โอเคเราก็เปิดไฟนะคะใส่ไมโครเวฟเนื่องจากว่าทุกอย่างสุกหมดแล้วเราก็ใส่ไมโครเวฟได้เลยโอเคใส่ไมโครเวฟได้เลยสักประมาณ2นาทีอะค่ะ2นาทีนะคะแล้วก็ปุ่มดิฉันจะไม่ใช้น้ำปลาน้ำตาลหรืออะไรทั้งสิ้นค่ะทำอย่างเงี้ยเป็นเมนูอย่างเงี้ยมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่6กันยาวันนี้ถึงวันที่27พฤศจิกาทั้ง2มื้อค่ะ2มื้อเพราะว่าพ่อคุณพ่อดิฉันเป็นพระค่ะคุณพ่อก็เลยทานอย่างเงี้ยฉัน2มื้อสองมื้อโดยจำกัดอาหารประมาณนี้ค่ะพอรอจนถึง1นาที
ต่ถ้าใครไม่มีไมโครเวฟก็เอากระทะตั้งน้ำมันใส่เอาปลาลงไปผัดผักกาดขาวผัดพอผัดโอเคจนเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ยกขึ้นได้ค่ะพอครบ1นาทีนะคะเราก็หยุดเราก็ดูมันก็จะมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็คนเล็กน้อยค่ะหลังจากที่เราคนนะคะเราก็เอามาคนเล็กน้อยคนเล็กน้อยแต่ถ้ามันแห้งเกินไปหรืออะไรเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ใส่น้ำซุปก็คือใช้น้ำเปล่าอ่ะนิดนึงอะค่ะอย่างเงี้ยใส่ลงไปนะคะสักนิดนึงเพราะว่าคนเป็นโรคไตต้องจำกัดน้ำเราจำกัดน้ำโอเคเราก็ใส่ลงไปแล้วก็กดปุ่มทำงานต่อหลังจากที่ไมโครเวฟร้องแล้วเราก็เอาปลากับผักออกจากไมโครเวฟแล้วเราก็มาใส่เราก็นำตรงนี้ที่เราทำได้เนี่ยเราก็เอามาใส่ในจานนะคะว่านะคะมันก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นอะไรที่ง่ายมากง่ายมากก็เสร็จแล้วค่ะหนึ่งมื้ออันนี้คืออาหารที่ทานต่อ1มื้อก็คือมีข้าว55กรัมผักกาดขาว10กรัมปลาต้ม15กรัมและน้ำมันพืชน้ำมันลำข้าวครึ่งช้อนชาในการผัดค่ะแล้วก็น้ำนิดหน่อยนี่คืออาหาร1มื้อต่อ1วันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแอปเปิ้ลสีเขียวปอกเปลือกแล้วก็ชั่งให้ได้10กรัมหรือองุ่น1เม็ดเม็ดเขียว1เม็ดต่อ1มื้อค่ะก็เป็นการทำอาหารของผู้ป่วยโรคไตระยะที่4แบบชาวบ้านที่ทำทุกวันนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะนี่คืออาหารผู้ป่วยโรคไตต่อ1มื้อค่ะ